ไฟน้ำค้างคืนนี้ EP 10บอกเลยว่าต้องส่งกำลังใจให้นางเอกอย่างพลับพลาเยอะๆนะคะเจอมรสุมชีวิตครอบครัวต้องหาเงินค่ารักษาพยาบาลคุณย่าเรียกว่ามืด8ด้านสุดท้ายเลยมานั่งเศร้าร้องไห้น้ำตาตกอยู่คนเดียวค่ะซึ่งมุกดาบอกว่าเรื่องนี้ดราม่าหนักหลายฉากเลยค่ะมันมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็พร้อมกับธนาคารส่งมาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราขอกู้เงินไปก็ไม่ผ่านก็เลยรู้สึกแบบแย่ๆๆๆแย่โอ้แรปโยบปะเนี่ยแย่เท่านั้นยังไม่พอยังเจอพระเอกอย่างคุณพิมพ์ที่ขยันตามหาเรื่องแกล้งแต่ฉากนี้เหมือนสุภาษิตให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไปไปมาต้องมาวิ่งอยู่บนบันไดเลื่อนซะเองสนุกไหมล่ะคะยูโรนี่ไม่ได้วิ่งงานนะไม่ได้วิ่งงานวิ่งงานวิ่งรับงานวิ่งคุณพิมรับงานวิ่งหางานที่ใช้แรงให้เขาไปตรวจดูบันไดหนีไฟทุกชั้นก็อาจจะให้เขาลงบันไดหนีไฟใช่ไหมแล้วเราจะลงลิฟต์แต่ลิฟต์มันช้าเราจะไปไม่ทันเขาเราก็ต้องวิ่งบันไดเลื่อนวิ่งบันไดเลื่อนวิ่งทฤษฎีนี้ใครคิดว่าบันไดกูอยู่ชั้นไหนนะอ่ะต้องขึ้นทีละชั้นทีละชั้นไงบันไดหนีไฟมันสั้นมากนะแต่บันไดเลื่อนเนี่ยมันต้องวิ่งบูห้ามพลาดไฟน้ำค้างหลังจบเส้นทางบันเทิงและชมย้อนหลังได้ทางไอซีค่ะ